มากันที่แหลมมาเอดะนะครับที่นี่ก็เหมาะสำหรับนักดำน้ำนะฮะทั้งสโนว์เกิลและก็สกูบ้านะครับไปดูบลูเคฟหรือว่าถ้ำสีฟ้านั่นเองแต่ว่าเราไม่ได้มาดำน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเราไปต่อกันเลยดีกว่าอีกที่ก็คือแหลมมันซาโมนะครับจอดรถแล้วก็ต้องเดินต่อไปอีกหน่อยแต่ข้างทางนี้น่าสนใจมากป่าเตยเห็นแล้วก็นึกถึงหาดเตยงานที่สัตหีบนะเนี่ยจะมีหน้าผาสวยๆชายหาดให้ดูกันไม่รู้จบรู้สิ้นนะเออจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแต่ละแหลมที่นี่เขาก็มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างที่นี่นะฮะก็มีหน้าผาเป็นรูปง่วงช้างเนี่ยเหมือนไม่ได้เดินต่อไปก็จะเริ่มน่าสนใจขึ้นนะครับเพราะว่าก็จะมีหินรูปร่างแปลกๆอยู่นะฮะโดยเฉพาะเจ้าโทเบล่าร็อกคู่นี้นะครับสังเกตดีก็จะเห็นว่าเขาจะมีเชือกคล้องนะฮะระหว่างหิน2ก้อนนะฮะอันนี้เป็นสัญลักษณ์แบบคู่รักของญี่ปุ่นครับล่ะครับเอาละครับภารกิจเที่ยวแหลมในวันนี้ก็คงจบลงกันที่แหลมมันซาโมแห่งนี้นะครับและเราจะไปปิดท้ายวันกันที่ชายหาดนะฮะมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องเล่นน้ำกันสักหน่อยแต่จะเป็นที่ไหนต้องติดตามกันกับเกรซซาลี EP หน้าครับ